สวัสดีครับวันนี้มีอยู่ผมบุ๊ก Outdoor Light Shop อยุธยานะครับวันนี้ผมจะมารีวิวไอ้ตัวนี้เลยนะครับ Power Bank หรือ Power Box นั่นเองชื่อรุ่น Eco 4 River 600 Pro นะครับเป็น Power Bank นะครับที่ใช้สำหรับแคมปิ้งหรือว่าที่ไหนก็ได้เหมือนกันนะครับที่ไม่มีไฟฟ้าตัวนี้สามารถเอามาทดแทนได้ดีเลยครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันกันครับว่ามีอะไรบ้างไปดูเลยครับส่วนแรกนะครับที่เราต้องรู้คือปุ่มเปิดนะครับเราต้องเปิดก่อนนะถ้าไม่เปิดใช้ไม่ได้นะครับเปิดขึ้นมานะครับนี่มีเสียงนะครับแล้วก็ส่วนกลางนี่คือแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็คือพวกต่างๆที่เราใช้เข้าไปนะครับพวกอันนี้ครับกระแสไฟอะไรเงี้ยครับส่วนนี้คือส่วนไฟนะครับไฟฉุกเฉินนะครับหรือไฟใช้ในเราไปแคมปิ้งไม่มีไฟฟ้าใช้อะไรครับแล้วกดนะครับมันจะมีทั้งหมด3ระดับอันนี้คือสว่างอันนี้สว่างมากแล้วก็มีกระพริบนะครับนี่ครับมี3ระดับนะครับมาดูที่ส่วนต่อไปนะครับส่วนต่อไปคือส่วนสำหรับ Type C นะครับ USB นะครับนี่ครับส่วนนี้แล้วมาที่ส่วนต่อไปนะครับส่วนตรงนี้ก็คือสำหรับใช้ไฟจุดบุหรี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เราต้องเปิดก่อนนะครับถึงจะใช้ได้มาดูที่ส่วนต่อไปนะครับส่วนต่อไปนี่ก็คือตรงนี้คือสำหรับใช้ไฟบ้านนะครับส่วนตรงนี้เป็นปลั๊กสำหรับไฟบ้านนะครับแล้วก็มาที่ส่วนต่อไปเลยครับตรงนี้คือสำหรับเอาไว้ชาร์จ power bank นะครับตรงนี้แล้วต้องกดตรงนี้แล้วเปิดขึ้นมานะครับนี่สำหรับชาร์จแบตเลยนะครับครับก็คร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองชาร์จแบตให้ดูนะครับครับหันมาฝั่งนี้แล้วกดชาร์จแบตแล้วกดปุ่มก่อนนะครับถึงจะใช้ได้นี่ครับเปิดแล้วให้มันดังติ๊ดก่อนนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราเสียบให้ดูนะครับนี่ครับชาร์จได้หมดทุกอย่างนะครับความจุของมันอยู่ที่ 160,000 มิลลิแอมป์นะครับกำลังไฟอยู่ที่576วัตต์นะครับมาที่ USB นะครับ USB นี่ครับเสียบเข้าไปนี่ครับเข้าแล้วก็ประมาณนี้ครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวPower Bank นะครับหรือ Power Box นะครับหากท่านสนใจนะครับทักมาที่ทางเพจได้เลยนะครับเราจะใส่ลิงก์ทางช่องทาง YouTube นะครับเราจะใส่ไว้ให้นะครับแล้วก็ใครอยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่าทักมาทางเพจก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ